จากสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐที่คุกรุ่นส.ส.หลายคนไม่พอใจการทำหน้าที่ผู้นำและเลขาธิการพรรคของอุตตมสาวนายนและสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์มานานแล้วมีการเล่นเกมต่อรองกดดันเปลี่ยนตัวให้ผู้มากบารมีขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานยุทธศาสตร์และซื้อใจส.ส.กลุ่มต่างๆไว้เกือบหมดแล้วรู้งานส่งสัญญาณว่ายังไม่ใช่เวลาสองฝ่ายจึงยอมถอยกันก่อนแต่เมื่อโควิดดีขึ้นสภาเปิดพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับผ่านฉลุยแม้จะมีฉากหน้าเหมือนจะไม่พอใจกันบ้างของวิรัติรัตนเศรษฐกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่คล้อยหลังยังไม่ครบ24ชั่วโมงปฏิบัติการเก้าอี้ดนตรีเริ่มทันทีราวกับได้รับสัญญาณจากผู้มีอำนาจตัวจริงว่าถึงเวลาแล้ว18กรรมการบริหารพร้อมใจลาออกแถม2คนที่เหมือนจะไม่ลงรอยกันก็มีชื่อไข่ก๊อกพร้อมๆกันทำให้กรรมการชุดปัจจุบันพ้นวาระรอประชุมใหญ่สรรหาใหม่ตามข้อบังคับพรรคทันทีจากท่าทีของอุตตมะและสนธิรัตน์แม้จะบอกว่ากรรมการบริหารลาออกเป็นสิทธิ์แต่ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงและควรให้ส.ส.ของพรรคร่วมกันตัดสินเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณเช่นกันว่ายังจะสู้ต่อในการสรรหาผู้นำพรรคใหม่แต่หากดูจาก18รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออกก็เห็นชัดว่ากลุ่มกวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและไม่สนับสนุนอุตตมะแล้วคือกลุ่มสามมิตรที่มีสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกลุ่มกทม.ปีกกปปส.เก่าของณัฐพลทิพย์สุวรรณกับพุทธที่พงปุณกันกลุ่มเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสันติพร้อมพัฒน์ไผ่ลิกกลุ่มเหนือตอนบนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากลุ่มปักใต้นิพันธ์สิริธรกับสัมพันธ์มายุโซรวมถึงกลุ่มภาคกลางของสุชาติชมกลิ่นกับกลุ่มของวิรัติรัตนเศรษฐ์ที่ไม่ได้ลาออกก็เคยมีท่าทีไปสนับสนุนพลเอกประวิตรให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำแทนอยู่แล้วและหากให้ส.ส.ของพรรคทั้งหมดเป็นผู้โหวตจริงๆโอกาสพลิกก็คงยากและยิ่งไปกว่านั้นวีรกรคำประกอบแกนนำส.ส.ของพรรคยังแสดงความเชื่อมั่นว่าหากพลเอกประวิตรก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคเต็มตัวจริงๆปัญหาภายในต่างๆของพรรคโดยเฉพาะเรื่องกลุ่มกวนจะสลายหายไปด้วยเพราะพลเอกประวิตรมีความเข้าใจการเมืองมากกว่ามีบารมีมากกว่านายอุตตมะที่เป็นมือใหม่นั่นเองดังนั้นจึงน่าสนใจว่าเมื่อถึงวันเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่พลเอกประวิตรจะรับตำแหน่งเพื่อกอบกู้พรรคหรือไม่เพราะจนถึงขณะนี้ยังพูดไม่ชัดว่าจะรับหรือไม่หากไม่จะมีชื่อของใครก้าวขึ้นมาแทนและจะมีบารมีมากพอที่จะสยบกลุ่มต่างๆในพลังประชารัฐได้หรือไม่